ตอนแรกที่ผมเห็นบทวันนบีผมรู้สึกว่ามันเป็นบทที่ยังไงผมก็ต้องเล่นครับเพราะว่าผมไม่เคยรับบทมันเป็นแนวแร็ปเปอร์มาก่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นพล็อตเรื่องที่น่าสนใจมากๆตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นการรวมกันระหว่าง2สิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือการแสดงกับเรื่องเพลงและนี่เป็นครั้งแรกที่แบบผมได้ทำงานที่มันคือ2สิ่งนี้เต็มๆชอบความเรียลของคาแรคเตอร์แต่ละตัวมีความเป็นคนมากๆนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นซีรีส์แนวนี้เลยในประเทศไทยก็ตื่นเต้นค่ะที่ได้อ่านบทอ่านไปเนื้อเรื่องมันเข้มข้นมากความแก๊งความฮิปฮอปมันไม่ครบรสครับครั้งแรกที่เห็นบทรู้สึกตื่นเต้นค่ะปกติไม่ค่อยจะเห็นซีรีส์แบบนี้เท่าไหร่ค่ะรู้สึกน่าสนใจมากผมเห็นความเป็นไปของตัวเองในทุกตัวละครในเรื่องฮะด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะบทของวันนบีมันมีความเป็นชีวิตสูงครั้งแรกที่อ่านคือเลือกหนูเถอะอยากเล่นคือเราแบบเป็นนักแสดงเรารู้สึกแบบเราอยากเล่นแล้วเราอยากถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นฟิลนั้นเลยค่ะคือรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เล่นกับเฮนนท์เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเฮนนท์แบบว่าเป็นคนที่มีความสามารถทางการแสดงอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากรู้ว่าเขาทำการบ้านยังไงบ้างแล้วคือเราต้องทำการบ้านกับเขาไงก็รู้สึกว่าเออเราได้เรียนรู้กับเขาเยอะอะไรเงี้ยผมค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวน้องผมอยู่แล้วครับถ้าในแง่ความดิบของพรสวรรค์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าน้องผมมีมากกว่าผมได้ซ้ำแต่ในแง่ประสบการณ์ผมอาจจะเยอะกว่าเท่านั้นเองก็การเตรียมตัวการเป็นปืนนะครับเวิร์กช็อปที่สำคัญที่สุดในมุมมองผมสำหรับตัวปืนน่ะคือการแรปเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์การแรปเนาะคือแค่การไปอัดเพลงร้องแรปอะครับเรารู้สึกว่ามันก็ทำให้จูนอินตัวละครปืนได้ง่ายขึ้นแล้วไปดูพวกหนังที่มีผู้หญิงที่แบบโชว์ความเป็นเฟมินีนแบบเขาขึ้นเวทีเขาทำอะไรยังไงเพราะว่าถึงแม้ว่าหน้าเป็นนักร้องอะแต่ตัววายกับตัวหน้าวิธีการเพอร์ฟอร์มวิธีการพูดวิธีการแสดงมันต่างกันนะคะตอนแรกอะผมอาจจะคิดมากไปแล้วผมแค่รู้สึกว่าเราก็เป็นคนอะเป็นคนธรรมดาที่แบบถ้าเราเป็นหลังเราก็เป็นคนเหมือนกันถ้าเจอเหตุการณ์นี้เราจะรู้สึกยังไงก็ปล่อยไปตามความรู้สึกณตอนนั้นเลยการเตรียมตัวสำหรับบทหวังเรื่องสกิลทางดนตรีที่ผมเป็นแร็ปเปอร์อยู่แล้วแล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยผมมันคือการโละสิ่งนี้ออกจากในหัวให้หมดเพื่อไปเรียนรู้ในเรื่องในซีรีส์ตั้งแต่เริ่มฝึกเดินฝึกนั่งฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวปันอ่ะจะมีความแบบห้าวมีความแมนค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบไปยืมเสื้อผ้าเฮนนมาใส่บ้างให้มันแบบเคยชินคุ้นชินกับเราอะไรอย่างเงี้ยมีดีเทลของตัวเราเองที่เราจะต้องคอยเปลี่ยนคอยสังเกตตัวเองตลอดเวลาค่ะบางทีเราก็จะต้องเหมือนถ่ายสกิปตอนกันไปเราก็ต้องเรียงดีๆว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นก่อนและหลังยังไงความรู้สึกของเราต่อตัวละครที่มันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆ evolve ไปเรื่อยๆค่ะมันเป็นยังไงเราต้องทำการบ้านมาจริงๆอะค่ะย่างสุดเป็นเรื่องของตอนที่ต้องขึ้นเวทีร้องเพลงมันตื่นเต้นจริงอะมันแล้วมีคนดูจริงเรารู้สึกว่าทำการบ้านมาดีแค่ไหนแต่สุดท้ายอะพอมันไปออนสเตจจริงมันเรียวมากๆครับมันเหมือนกับมันไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยเพราะว่าความตื่นเต้นตรงนั้นมันคือของจริงมาเซอร์ไพรส์กับนักแสดงทุกคนเลยครับเพราะว่ามันเป็นบทบาทที่กล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำโดยที่ไม่ต้องแบบปรุงแต่งอะไรเลยว่าไม่เคยรับบทประเภทนี้มาก่อนอย่างเช่นทรงผมของนี้ก็ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันมี7ตัวละครหลักใช่ไหมคะเซอร์ไพรส์แบบทุกตัวละครนะคะคือมันเรียกว่าเป็นเจอร์นี่การพลิกชีวิตของทุกตัวละครที่คนดูต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะเซอร์ไพรส์แรกที่คนดูจะได้รับคือนี่เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยมั้งที่มีซีรีส์เกี่ยวกับฮิปฮอปเกี่ยวเรื่องราวเกี่ยวกับแร็ปเปอร์แล้วซีรีส์เรื่องนี้ยังเจาะลึกและ educate ไปถึงว่าเฮ้ยแรปการทำเพลงมันเป็นยังไงวะผมว่าตรงนี้แหละที่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ว่าแบบเฮ้ยเราเจาะลึกไปได้ถึงขนาดนั้นเลยก็อยากจะขอฝากซีรีส์ Wannabe ด้วยนะคะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเพลงเรื่องแรกของหน้าแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่หลายๆคนน่าจะให้ความสนใจกันนะคะน่ารู้สึกภูมิใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบกันค่ะอยากให้ทุกคนมาดูเรื่องซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับผมวันนบีผมว่าเป็นซีรีส์ที่ represent culture hip hop ได้อย่างถูกต้องมากที่สุดมันเข้าถึงทุกคนแน่นอนครับก็อยากฝากทุกคนด้วยนะคะมันเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้มีแค่เรื่องแร็ปแต่ว่ามีความแบบความพยายามความทะเยอทะยานของวัยรุ่น7คนที่แบบมารวมตัวกันเพื่อแบบตามล่าหาความฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับเป็นซีรีส์ที่พวกเราเนี่ยทุกคนก็คงพูดอย่างเงี้ยแหละตั้งใจมากแต่ซีรีส์นี้ผมตั้งใจจริงๆผมซ้อมเป็นร้อยรอบเลยเรื่องแรปเนี่ยแล้วผมหวังว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ใหม่นะครับผมเองก็ได้รับประสบการณ์ใหม่จากตัวละครนี้ละผมก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ใหม่จากการดูซีรีส์เรื่องนี้ครับ